ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆกันต่อกับมหกรรมมวยโลกสยามบริหารธุรกิจ S-BAC ส่งเสริมเยาวชนที่นนทบุรีนะครับ S-BAC นนทบุรีครับก่อนชมคู่นี้ครับอาจารย์มนพนอบน้อมครับลูกพี่ของไผ่พาลบแล้วก็อาจารย์นันท์เมฆสวรรค์ครับฝากงานคืนสู่เหย้าชาวพระอุษาจังหวัดอ่างทองนะครับในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้ครับเริ่มตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับศิษย์เก่าของวพ.อ่างทองก็ไปพบกันที่สถาบันนะครับครับบนเวทีครับอาจารย์คู่นี้เป็นการชิงแชมป์อินเทอร์ลิม WBO เอเชียแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทนะครับ108ปอนด์ของก่อเกียรติสังกัดก่อเกียรติยิมคือมงกูยูเจอกับโจแอนอิมพีเรียนจากฟิลิปปินส์ครับครับเกาหลีใต้เจอกับฟิลิปปินส์นะครับชกกันที่ประเทศไทยนะครับแหมไม่ค่อยได้เห็นนะครับนักมวยต่างชาติแล้วมาชกมีแชมป์เป็นเดิมพันด้วยครับมองกูยูนี่อายุ18ปีนะครับมาจากกรุงโซลเกาหลีใต้ชกมาทั้งหมด28ครั้งครับชนะ24แพ้4นะครับส่วนนักมวยฟิลิปปินส์คุณสาชัยเชิญครับจาริเรียวนะครับอายุ29แล้วนะครับลงแล้วครับโดนลำตัวโดนลำตัวฟิบิเลียวไม่ทันไรเลยครับที่เคยต่อยศรีสะเกษเคยต่อยนพพลมาแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายังลุกขึ้นมานะฮะแพ้มา5ครั้งเสมอ6เสือ11ตัวอัดฉีดแล้วครับน็อกไม่น็อกคุณสายชายเหลือ11ตัวครับอ้าวไม่รู้ว่า 3,000 หรือ 5,000 นะครับยกแรกเนี่ยงานเชิดชายอยู่ไหนแล้วครับยังมีครับอยู่ยังอยู่ในห้างบอกเหลืออีกเป็นกระตักครับ5,000 เลยพร้อมจะแจกอยู่แล้วครับเอาน็อกไม่น็อกอ่ะเปียกนะครับน็อกไม่น็อกครับดูครับปล่อยสารทำนันเพลงนี่วันที่15มีปูพงศิษฐ์ด้วยครับ 3,000 ด้วยนะใช่ครับนี่ก็เรียกว่ารางวัลพิเศษให้กับนักมวยนะครับกำลังใจแม้ว่าจะเป็นนักมวยเกาหลีใต้นะขอบคุณพี่เจริญด้วยนะพี่เจริญนาคสวัสดิ์ซูโฟติกซูโฟติกซูโฟติกมีมวยโลกที่ไหนก็ไปทุกที่นะครับพี่เจริญนาคสวัสดิ์ขยันขันแข็งโอ้โหออกหมัดดีเหลือเกินครับมงคูยูก่อเกียรติยิมครับชกในเมืองไทยนี่ใช้ก่อเกียรติยิมนะตอนนี้ทำ MOU เรียบร้อยแล้วจะว่าที่แชมป์โลกคนต่อไปแล้วครับไหวไหมคุณสาชัยโอ้โหดูครับแหมมีน็อกได้นะครับมีจิวเจ้าในชีพูเซนก็แก้วนาโนครับครับมากมายเลยโอเคนะโอก็ดูครับสายสกัดอินซีผู้แทนคุณเก่งนะครับครับมีรางวัลด้วยพร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งนะครับดูว่าจิ๋วเจิ้งอีชี่ด้วยคุณสายชูก็มีรางวัลด้วยนะครับนอกจากเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยลงอีกแล้วในห้างเชิดชัยเสือเตรียมเลยลงอีกแล้วลงอีกแล้วเที่ยวนี้ลุกไหวไหมคุณสายชัยยังไหวอยู่นะ2นับแล้ว2นับแล้ว2นับแล้วยกแรกนะต่อยสารตะลันเพลงนะครับตามแผง100รอที่จะแจก 3,000 บาทนะครับน็อกได้เคยคุณบรรยาทองไทยนะครับเดินลุยอีกจะเช็คบินให้ได้ถ้าเกิดอีกหนึ่งนับนี่จับแพ้เลยนะครับโอ้โหโดนยกซะก่อนในห้างเชิดชัยรอดไปดูจังหวะภาพช้าครับโอ้โหโดนชุดไหนลงแหมบนเวทีนะเริ่มชกกันแล้วนะคุณสาชัยอ่ะลุยเลยลุยกันเลยแหมนี่หวังจะน็อกอย่างเดียวแล้วนะครับมงโกยูนั้นตัดลำตัวเลยนะครับโอ้โหนี่เอาถอยร่นไปแล้วครับแหมดูก็ไม่เปิดโอกาสไม่เปิดจังหวะน่าจะรอดไหมครับ Imperial ฝากข่าวจากฝาฝ่ายนะครับมาต้องเป็นพร้อมพรุ่งนี้นะครับมีมวยชมกันที่โรงเรียนสอนมวยไทยสิงห์มนัสศักดิ์นะครับที่ปทุมธานีครับคลอง8ครับมวยเริ่มเวลา 19:30 นตรงนะครับมีสิริมงคลศรีวังชาครับพอดีครับหน้าไปร่วมกันโอ้เต้ยลงอีกแล้วโอ้โหอันนี้เรียบร้อยเลยครับไม่รอดนะไม่รอดซะแล้วแม่แค่ยก2มงโกยูนี่ดุจริงๆนะครับมวยเกาหลีโอ้ดุนะดุมากหนักจริงๆด้วยนะของก่อเกียรติโปรดักชั่นครับครับเราจะไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมช็อตสวยๆจากช่อง7สีครับชมภาพช้านะครับไฮไลท์การถล่มของมงโกยูนะครับนี่ครับตัดลำตัวจนโซเอลพิเลียนนี่ทนไม่ไหวเลยนะครับดูช็อตนะครับซ้ายลำตัวโอ้โหหล่นเลยนะอาจารย์หล่นได้หมัดเดียวเลยนะคุณสายชัยแต่ความจริงแล้วมงโกยูนี่แกต่อยสะสมมาตั้งแต่ยกแรกใช่แล้วก็เป็นมวยน็อกตลอดนะอาจารย์น็อกตลอดไม่ธรรมดาครับคอยติดตามครับผลงานของมงโกยูก่อเกียรติยิมนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรดูช็อตสวยๆแล้วเราไปพักกันอีกสักครั้งหนึ่งครับ
านผู้ชมที่เคารพครับต้องยอมว่ารับว่านักมวยชาวเกาหลีรายนี้นะครับมองโกยูนะครับก่อเกียรติยิมก็คว้าแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์นะครับนักชกชาวเกาหลีใต้โดยชนะนักมวยชาวฟิลิปปินส์ในยกที่2แบบหมดทางสู้เลยนะครับคว้าแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทในโอกาสนี้นะครับท่านนายกการบริหารส่วนตำบลไซใหญ่ดร.ฉลวย ขันจำนงกำนันสุรศรีนะครับศรีอินสุดพร้อมทั้งท่านดร.ปราศัยนะครับประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิไลเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S-BAC สะพานใหม่แล้วก็ผู้อำนวยการวิไลเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนะครับนนทบุรี S-BAC ท่านดร.ประสานประวัติรุ่งเรืองวันนี้ช่วยกันคาดเข็มขัดเพราะว่าต้องยอมรับว่าต่อยได้รุนแรงนี่แหละครับนักชกชาวเกาหลีใต้แต่ว่ามาอยู่ในสังกัดของก่อเกียรติยิมนะครับ